ถ้าเป็นชาติสุดท้ายแล้วเราเป็นพลังงานอยู่ในกลางอะไรคะลุงออกเป็นชาติสุดท้ายแล้วถ้าเป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่ต้องคิดเลยก็ได้ไม่ต้องคิดเลยถ้าคิดจะเล่าให้ฟังชาติสุดท้ายพวกกระโหลกเขาอยู่ในตรงกลางของกองพลังงานนะครับเข้าไปอยู่ในกองกลางหมดเข้าไปอยู่ในตรงกลางภาษาทั่วๆไปก็มักจะใช้คำว่าเดี๋ยวนะไอ้ของกลางของกลางอ่ะเดี๋ยวนะเหมือนกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งเนี่ยมีเงินของกลางเอาไว้ใช่ไหมมีเงินของกลางเอาไว้โอเคไหมเขาเรียกอะไรตรงนั้นน่ะใครจะมาใช้ก็ไปใช้ไปประมาณนั้นครับแต่พอเราชาติสุดท้ายปุ๊บพลังงานที่ว่านี้พลังงานบริสุทธิ์ก็อยู่ในของกลางนั่นเองครับเห็นไหม นั่นภาพที่ขึ้นในกระดานในจอให้รู้ภาพตรงนั้นน่ะมันก็ยังแค่เห็นแค่วงกลมเองครับถ้าตามนั้นมันก็ดูได้แค่นั้นนะครับเห็นไหมอิเล็กตรอนนิวเคลียสอะไรมันก็เห็นกันได้แค่นั้นใช่นะฮะนี่ฮะภาพแอนิเมชันนั่นนะครับให้เห็นนั่นไอตัว E เนี่ยคืออีกตัวมันอยู่ที่คาบเส้นใช่ไหมก็วิ่งตามเส้นนะครับเห็นไหมก็ดูกันอย่างเงี้ยเนี่ยภาพแอนิเมชันเห็นตัว E ไหมครับนั่นไอพอเวลามันยิงก็สุดตรงกลางคือนิวเคลียสจะเพิ่งไปไหนภาพเนี้ยอิเล็กตรอนอยู่ที่เส้นเห็นไหมครับไอ้ศูนย์กลางก็คือตัว P กับตัว N P ก็คือโปรตอนเห็นไหมมันก็ลากเส้นให้ดูอยู่แล้วส่วนทางด้านตัวเองก็คุณลากเส้นให้ดูอยู่แล้วนะครับมันเป็นนิวตรอนเนี่ยฮะพลังงานมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นเห็นไหมแต่ภาพที่เขาขึ้นตรงนี้กับของผมจะชัดกว่าของผมจะแน่นอนกว่าผมจะง่ายกว่าในการดูจะง่ายกว่าโอเคไหมครับอันนั้นจะดูยากก็เขาไม่ใช่ลุงออกอ่ะคนที่เขาทำมานะครับลุงออกก็เขียนขึ้นมาในกระดาษดำง่ายของลุงออกก็จะง่ายเยอะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลุงออกลบให้ดูดื้อๆเลยอีกทีก็ยังได้เป็นไรเปล่าเอาของเขาเนี่ยมาใส่เนี่ยของเขาก็มีตัว P ตัวเห็นไหมและตัว Nของเขาเป็นวงกลมของผมลบตรงกลางเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยตรงกลางคือ PE เนี่ยเห็นไหมมันจะง่ายเยอะครับของผมจะง่ายเยอะง่ายกว่ากันเยอะเลยในการทำความเข้าใจ เนี่ยก็ของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันจำเป็นหลักมันยากมากนะครับไม่รู้ว่าในการที่จะดึงเอาโปรตอนออกจากนิวตรอนเนี่ยหรือว่าจับแยกไปเนี่ยไม่รู้ต้องมีแรงใส่กระทำก็เท่าไหร่แรงแอคชั่นรีแอคชั่นเนี่ยพอเวลาใส่แอคชั่นเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่ใช้แรงดูก็ได้เอาดูก็ได้ดูก็ดูดนิวตรอนไปสิครับเนี่ยหรือว่าดูดโปรตอนไปก็ได้สักอย่างหนึ่งใส่แรงดูดเข้าไปดูดให้มันแยกจากกันไงดูดก็คือแวกแวมเนี่ยดูดให้มันออกจากกันนะครับมันติดกันเท่ากับเท่าไหร่ดูดออกจากกันต้องใช้แรงมากกว่าจำเป็นหลักได้เลยครับมันดูดติดกันมันใช้แรงเท่าไหร่เวลาจะออกจากกันต้องดูดแรงดูดจะต้องมีมากกว่ามันถึงจะแยกจากกันได้ถ้าเท่ากันมันก็ออกไม่ออกมันก็ยื้อกันอยู่เห็นไหมครับมันต้องมากกว่าคือไม่รู้จะมีแรงใดแรงหนึ่งที่มากกว่ากันอยู่จะเป็นนิดเดียวจะเป็นมากแต่ต้องมากกว่านะหลักการคิดในเชิงพวกนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันใช่หลักการคิดง่ายๆเหมือนกับที่บอกว่าเราใส่ความร้อนเข้าไปเป็นยาเป็น1เม็ด1โมเลกุลมารวมกันต้องใช้ความร้อนเกินกว่าเซลสวัสดิ์ร้อยองศาเซลเซียสมันก็รวมเป็น1โมเลกุลถ้าจะมาแยกไปแยกจากกันก็ต้องเพิ่มความร้อนเข้าไป101องศาเซลเซียสอย่างเงี้ย
มันต้องมากกว่าที่จะออกจากกันได้มันเป็นหลักนี่เลยครับเห็นไหมถ้าเท่ากันมันก็ไม่ออกต้องมากกว่าก็เหมือนกับหายใจเข้ากับหายใจออกเหมือนกันนะครับหายใจเข้าเนี่ยหายใจเข้าและหายใจออกฟังเนี่ยมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่มันมากกว่าจะออกมากกว่าเข้าถ้ามันเท่ากันแป๊ะอันนี้ก็หลุดพวกเลยถ้ามันเท่าถ้ามันยังไม่เท่าก็จะทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยที่มันยังไม่เท่าถ้าเท่าปุ๊บมันก็ต้องนิ่งเงี้ยเท่าคือนิ่งเห็นไหมครับวิธีการคิดพวกนี้จะง่ายคิดในหลักพวกนี้หลักง่ายไอ้ความง่ายตรงนี้นะไม่ค่อยจะมีใครมาพูดถึงเพราะมันนะเพราะมันไม่ถึงจะพูดถึงได้ยังไงกันคนไม่ถึงมันจะพูดถึงได้ยังไงคนมันถึงมันก็พูดถึงได้ไหมครับเห็นไหมคำว่าถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ได้ใคร่ครวญนะครับเพราะว่าผมเท่าที่สังเกตก็มีผู้คนที่สนใจใฝ่รู้มากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใฝ่รู้มากยิ่งขึ้นเพราะจากคำถามคำสงสัยนี่ก็พอจะอธิบายได้นะลุงหอคะที่ลุงเล่าว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้พระธรรมแล้วมาบอกเล่าความเชื่อหายไปพระอรหันต์เข้าใจพระธรรมต้องบอกว่าเข้าถึงเนี่ยฮะเข้าใจไม่พอนะครับเข้าใจไม่พอต้องเข้าถึงนะมีพระอรหันต์ท่านจะรู้เข้าใจแหละเข้าถึงมันภาษาผมฟังให้ดีนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองสิ่งนั้นจะเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นแหละครับคำเดียวต่อเนื่องกันพระพุทธพระธรรมพระพุทธพระธรรมแล้วก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เข้าใจและเข้าถึงใช่ไหมเข้าถึงพระธรรมใช่ไหมต้องใช้คำพวกนี้มันถึงจะไต่บันไดขึ้นให้เข้าใจได้ไม่งั้นกระโดดไอ้ผมจะพยายามผมจะระวังภาษาผมเนี่ยครับว่ามันไต่บันไดขึ้นมิฉะนั้นภาษามันจะกระโดดพอกระโดดแล้วก็งงใช่ไหมรู้ไม่พอต้องเข้าใจด้วยเข้าใจไม่พอต้องเข้าถึงด้วยนะครับรู้เข้าใจแล้วก็ถึงโอเคนะคุณสุสานนะฮะตามปยชาครับ